สวัสดีครับนักเรียนทีนี้เรามาต่อกันนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อที่4เนี่ยนะครับเป็นข้อสอบเอ็นทรานซ์นะครับที่กูเอามาลองสอบกลางภาคดูนะครับมันก็อาจจะมีการประยุกต์สักเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์นะครับโจทย์ก็บอกว่าจากสารละลายนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยนะครับ0.3โมลต่อลิตรจำนวน10ลูกบาศก์เซนติเมตรทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะครับ0.2โมลต่อลิตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้เวลาไปทั้งสิ้น20วินาทีปฏิกิริยาจึงสิ้นสุดลงนั่นก็หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีเนี่ยนะครับปฏิกิริยาสิ้นสุดนะครับจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยนะครับเมื่อคิดจากมวลของซัลเฟอร์เป็นกรัมต่อวินาทีนั่นก็หมายความว่านะครับจากข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหานะครับก็คือซัลเฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งหน่วยก็จะประมาณว่านะครับกี่กรัมต่อวินาทีนะครับก็คือเขาให้เราหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยนะครับที่คิดจากซัลเฟอร์ที่มีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาทีนะครับแต่โจทย์เนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดปริมาณของซัลเฟอร์ไม่ให้มาให้ใช่ไหมครับโจทย์มีการกำหนดปริมาณของโซเดียมไทโอซัลเฟตมาให้ก็คือเนี่ยนะครับ0.03ไอ้0.3โมลต่อลิตรนะครับและกำหนดปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกมาให้ก็คือ0.2โมลต่อลิตรแต่เขาไม่ได้กำหนดปริมาณของซัลเฟอร์มาให้แต่โจทย์ให้เราหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยโดยคิดจากมวลนะครับของซัลเฟอร์ที่มีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาทีข้อนี้นะครับจริงแล้วข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเราจะอาศัยการหาปริมาณสารนะครับเราจะอาศัยความรู้เดิมในเรื่องของการหาปริมาณสารโดยอาศัยสมการนะครับโดยอาศัยสมการเพราะว่าโจทย์มีการกําหนดสารตัวนี้มาให้นะครับโจทย์มีกําหนดสารตัวนี้มาให้แล้วให้เราหาซัลเฟอร์นะครับถ้าในกรณีนี้ก็หมายความว่าเขามีการกําหนดปริมาณสารมาให้2ชนิดแล้วเราก็หาเมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีเนี่ยปฏิกิริยาสิ้นสุดลงแล้วเราก็มาหาอีกสารอีกชนิดหนึ่งก็คือซัลเฟอร์นะครับเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการคิดนะครับจากปฏิกิริยานะครับนักเรียนจากปฏิกิริยาของเราก็คือ S2O3เท่าไหร่ครับ2ลบใช่ไหมครับบวกกับ2 s ไอออนนะครับแล้วมันก็จะแตกตัวเป็นอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วดูก่อนนะครับแตกตัวเป็นน้ำซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำบวกกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลเฟอร์นะครับจากตรงนี้เรียกบางคนอาจจะเรียกบางคนอาจจะสับสนว่าปฏิกิริยาทำไมเขาออกมาเฉพาะไอออนนะครับซึ่งปฏิกิริยานี้เราก็จะเขียนในรูปของสมการไอออนิกนะครับก็คือเราจะเอาเฉพาะไอออนที่เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยนะครับมาเขียนลงในสมการนะครับซึ่งตัวแรกก็คือนะฮะซัลโซเดียมไทโอซัลเฟตก็คือตัวนี้กรดไฮโดรคลอริกก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังต้องการที่จะทราบว่าเนี่ยนะครับซัลเฟอร์ตัวนี้เกิดขึ้นกี่กรัมนะครับเมื่อเราใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตไป0.3โมลต่อลิตรนะครับปริมาณ10 cm กำลัง3นะครับตัวนี้ครูแบ่งครึ่งก่อนได้ไหมครับเนาะแล้วก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกไป0.2
โมลต่อลิตรจำนวน 10 cm กำลัง3แล้วจะเกิดซัลเฟอร์กี่กรัมฮะโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วคิดได้ก่อนนะครับคิดได้ก่อนทีนี้ในการหาปริมาณสารใดสารหนึ่งเมื่อโจทย์มีการกำหนดสารตั้งต้นมาให้2ชนิดสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับสารนี้และก็สารนี้สารใดถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนนะครับเมื่อเราทราบว่าสารใดถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนเราก็นําสารนั้นแหละครับมาเทียบอัตราส่วนโมลเพื่อที่จะหาซัลเฟอร์โอเคไหมครับทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าสารใดหมดก่อนนะครับเราก็นำสองสารนี้นะครับเนี่ยฮะมาเทียบอัตราส่วนโมลเพื่อที่จะดูว่าจำนวนโมลของสารใดน่าจะถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนทีนี้การเทียบอัตราส่วนโมลเราก็ต้องทำนะครับเราจะต้องทำสารพวกนี้นะครับให้มีหน่วยเป็นโมลให้มีหน่วยเป็นโมลเพื่อที่เราจะเทียบอัตราส่วนโมลซึ่งถ้าโจทย์มีการกำหนดความเข้มข้นเป็นโมลต่อลิตรมาให้ถ้าเราต้องการหาโมลเราก็ต้องใช้สูตร n เท่ากับ CV ส่วน1,000ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้สูตร n เท่ากับ CV ส่วน1,000นะครับเพราะว่าเขามีการกำหนดความข้นเป็นโมลต่อลิตรมาให้นะครับทีนี้เราทำอย่างไร n ของเราคือตัวที่เราต้องการหา n นะครับไม่ใช่ m เท่ากับ c ก็คือความเข้มข้นก็คือ0.3คูณ v ก็คือ 10 cm หารด้วย1,000ตัดจำนวนโมลของเราก็หน้าที่จะเท่ากับ0.003ใช่ไหมครับนั้นเราก็เลยได้จำนวนโมลของโซเดียมไซโลซัลเฟตก็คือ0.003นั้นเมื่อเราได้ตัวนี้0.003ไฮโดรเจนไอออนก็หน้าที่จะเท่ากับ0.002โมลนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับทีนี้เมื่อเราได้เมื่อเราได้เดี๋ยวลบตัวนี้นิดนึงก่อนนะครับไม่ลบละทีนี้เมื่อเราได้จำนวนโมลนะครับของสารทั้งสองชนิดแล้วทีนี้เราจะลองมาเทียบอัตราส่วนโมลว่าสารใดน่าจะถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนในการเทียบอัตราส่วนโมลเราก็ต้องดูจากสมการการเกิดปฏิกิริยานั่นก็คือ S2O32ไอออนเนี่ย1โมลทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน2โมลนะครับถ้า0.003โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรเจนไอออนกี่โมลนี่เราก็ลองมาเทียบดูนะครับเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับจากสมการ S2O3 2ลบนะครับ1โมลเนี่ยนะครับ1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรเจนไอออน2โมลนะฮะทีนี้ถ้าเรานำตัวนี้มา0.003โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรเจนไอออนเท่าไหร่เราก็จะได้เป็น0.003โมลคูณ2โมลหาร1โมลก็เท่ากับ 0.006โมลโอเคไหมครับจากตรงนี้เราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าถ้าเรานำเนี่ยนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยนะครับจำนวน0.003โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ย0.006โมลแต่เผอิญเรานำมาแค่0.002โมลนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเนี่ยนะครับไฮโดรเจนไอออนตัวนี้หรือกรดไฮโดรคลอริกตัวนี้เนี่ยหมดนะครับหมดถ้าพอเราทราบว่ากรดไฮโดรคลอริกหมดนะครับเราก็นำกรดไฮโดรคลอริกตัวนี้แหละไปเทียบหาอัตราส่วนโมลของซัลเฟอร์นะครับโอเคไหมครับเราทราบว่ากรดไฮโดรคลอริกหมดนะครับต่อไปเราจะมาหาซัลเฟอร์นะครับเราก็ใช้วิธีเทียบอัตราส่วนโมลนะครับนั้นเราก็จะมาหาซัลเฟอร์นะครับต่อไปเราจะหาซัลเฟอร์โดยจากสมการเนี่ยนะครับจากสมการ S ไอออน2โมลเกิดซัลเฟอร์1โมลนะครับถ้า S ไอออนเนี่ย
ที่เราจะเอามาที่หรือว่าที่มันถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหมดก่อนก็คือ0.02โมลเนี่ยก็จะเกิดซัลเฟอร์เท่าไหร่เราก็ได้เป็น0.02นะครับคูณ1หาร2โอเคไหมครับเราก็จะได้เท่ากับ0.001โมลนะครับนั้นเราก็จะได้แล้วว่าถ้าเรานำเนี่ยนะครับกรดไฮโดรคลอริกมา0.002โมลจะเกิดนะครับซัลเฟอร์0.001โมลแต่เขาต้องการให้เราหาเป็นกรัมใช่ไหมครับนั้นเราต้องเปลี่ยนจากกรัมให้เป็นโมลเราจะเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลเราก็จะได้สูตรก็คือ n เท่ากับ g ส่วน m นะครับเมื่อ n ของเราก็คือ0.001เท่ากับ g ก็คือตัวที่เราต้องการหาคือตัวนี้หารด้วย m m ก็คือมวลอะตอมหรือว่ามวลโมเลกุลของสารทีนี้มวลอะตอมของซัลเฟอร์ของเรานะครับเท่ากับ32เพื่อนจุดไม่ได้กําหนดมาให้แต่เราสัมผัสมาบ่อยแล้วว่าซัลเฟอร์เนี่ยมีมวลอะตอมเท่ากับ32นะครับนั้นเราก็ g ของเราก็เท่ากับ0.032นั้นตรงนี้ g ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ0.032กรัมนะครับทีนี้เราพอที่จะหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยที่คิดจากมวลของซัลเฟอร์ได้หรือยังครับนะฮะนั้นเราก็สามารถที่จะหา RS ได้นะครับก็คือ0.032หารเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับนักเรียนเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่20วินาทีใช่ไหมฮะเมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีนะครับเราก็คิดเป็นกรัมต่อวินาทีได้เมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีนะครับได้เท่าไหร่เอาลงมาเขียนตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่ครับหารได้ไหมเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็จะเป็น32ใช่ไหมครับตัวยมผ่านไปเท่าไหร่เติม20เราก็เติมอะไรบ้างเติม0ใช่ไหมครับตัวที่1เติม0ตัวที่2แล้วก็เติม0ตัวที่3เอาเบียดไปตรงนี้ก็ได้หารด้วย32นะครับหาร32เพื่อที่จะเป็นการง่ายนะครับเราจะต้องทำให้ส่วนเนี่ยนะครับเศษเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มพอเราได้จำนวนเต็มแล้วเราก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นเราก็ใส่จุดเติมศูนย์หารได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เติมศูนย์เติมศูนย์ยังไม่ได้อีกเติมศูนย์เติมศูนย์โอเค1 2 3 4 5 2 3 4 5โอเคหารได้ละทีนี้20ไม่ใช่20,000หาร32ไม่ได้ผมก็ได้ประมาณ1ใช่ไหมฮะ1 2 2 2 0นะครับหารกันก็เท่ากับ0 0 0 2 1อะไรครับเติม0ลงตัวพอดีเท่ากับ6นะครับนั้นคำตอบของเราก็จะประมาณ0.0016มีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาทีนะครับมีคำตอบไหมครับนักเรียนนะครับมีคำตอบเราก็ตอบข้ออะไรฮะข้อกอไก่นะครับตอบข้อกอไก่โอเคนะครับตอบข้อกอไก่เอ๊ะเลยนะครับต่อไปพลังงานก่อกำมันคืออะไรเนี่ยตอบได้เลยนะครับก็ข้อควายไม่ต้องอะไรมากมายก็คือพลังงานที่น้อยที่สุดที่ได้จากการชนกันของอนุภาคของสารนะครับแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาโอเคครับข้อ6เมื่ออุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยามักจะเพิ่มขึ้นข้อใดไม่ถูกต้องอย่าลืมนะครับดีๆนะฮะข้อใดไม่ถูกต้องถ้าอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็มักจะเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องมาจากนะครับมีการชนกันนะครับมากนะฮะแล้วก็ตอบเลยก็กอไก่มีการชนกันมากขึ้นต่อวินาทีเพราะว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิให้กับอนุภาคของสารเนี่ยนะครับพลังงานจลนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อพลังงานจลเพิ่มมากขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ก็จะเร็วนะครับโอกาสที่จะชนกันเนี่ยก็โอกาสที่จะชนกันแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นด้วยนะครับข้อ7นะครับ
ในระหว่างการเกิดสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นเนี่ยครับพันธะเคมีของสารตั้งต้นจะมีลักษณะใดนะฮะก็คือนะฮะอ่อนลงเริ่มมีการสร้างพันธะใหม่ระหว่างขั้วอะตอมนะครับซึ่งสารนี้ไม่สะเทือนนะครับไม่สะเทือนพร้อมที่จะกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้อีกและพร้อมที่จะกลายไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็จะโยงมายังข้อที่8ที่มีอายุสั้นก็คือสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้นนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาของสารแต่ละปฏิกิริยานะครับซึ่งข้อนี้ก็ง่ายนะครับสร้างคายสลายดูดนะครับสร้างคายสลายดูดถูกนะสร้างคายสลายดูดถูกดังนั้นเราก็ตอบข้ององูนะครับตอบข้ององูได้เลยนะข้อ9เนี่ยตอบข้ององูได้เลยข้อ10จากรูปเป็นกราฟชนิดใดโอ้โหข้อนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับถ้าพลังงานของสารผลิตภัณฑ์น้อยกว่าพลังงานของสารตั้งต้นก็จะเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนใช่ไหมครับข้อ11เหตุใดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น0.2โมลาก็คือโมลต่อลิตรนี่เองนะครับจึงทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตได้เร็วกว่าสารละลายกรดที่มีความข้น0.1โมลถ้าความข้นของสารมากนะครับมันก็ส่งผลทำให้อนุภาคของสารมีมากตามไปด้วยโอกาสที่จะชนกันก็มีมากตามนะครับก็ตอบก็กอไก่นะครับข้อ12การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่มีผลต่อพลังงานก่อกำมันนะครับมีผลต่อพลังงานก่อกำมันลดลงด้วยสิเนาะทำให้พลังงานก่อกำมันลดลงก็คือเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปนะครับก็จะทำให้พลังงานก่อกำมันลดลงแต่ถ้าเราเติมตัวยับยั้งเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้พลังงานก่อกำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราก็จะช้าลงนะครับถ้าเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปมันส่งผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นก็คือพลังงานก่อกำมันของเราก็จะน้อยลงนั่นเองนี่ครับข้อ13การทดลองในข้อใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุดนะครับปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุดนะครับตอบเลยนะครับก็คือผงนะครับละเอียดแล้วก็ใส่ในความเข้มข้นของสารละลายที่มีมากนะครับก็จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วสูงคืออัตราการเกิดปฏิกิริยามากนี่นะครับข้อ14เมื่อใส่1โมลาร์กรดไฮโดรคลอริก25ลงไป25ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในหินปูนชิ้นเล็กๆจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การเปลี่ยนแปลงข้อใดที่จะไม่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเริ่มต้นเพิ่มมากขึ้นที่จะไม่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ตอบเลยนะครับข้อที่1นะครับตอบเลยข้อที่1ก็คือความข้นเท่าเดิมนะครับไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าความข้นเพิ่มมากขึ้นทําให้ตาเร็วนะครับตัวนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทําให้ตาเร็วบดหินปูนก็คือพื้นที่ผิวนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเพิ่มพื้นที่ผิวก็จะทําให้ตาการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะครับข้อ15 ไปไวหน่อยนะครับข้อ15จากปฏิกิริยา A บวก B ได้ P เกิดช้าแต่สมบูรณ์และเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับปริมาณของสารตั้งต้นสารตั้งต้นอะไรสารตั้งต้น A แต่ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารตั้งต้น B นั่นก็แสดงว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงความข้นของสารตั้งต้น A จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมครับและที่สําคัญเป็นปฏิกิริยาเพศคายพลังงานนะครับถ้าคายพลังงานเนี่ยเราต้องมีการลดอุณหภูมิลงนะครับนักเรียนจําไว้ถ้าประเภทคายพลังงานถ้าเราต้องการให้ตาการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนี่ยเราจะต้องลดอุณหภูมิมีลดอุณหภูมิเลยบ้าง3ข้อและเพิ่มสาร A นะครับเพิ่มสาร A ตัวนี้ก็เพิ่มสาร A แต่เอาสาร B ออกสาร P ออกถ้าเราเอาสาร P ออกนะครับถ้าเราเอาสาร P ออกอัตราปฏิกิริยาก็จะย้อนกลับนะครับทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราก็จะช้าลงแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องของสมดุลเคมีครั้งหนึ่งนะครับ
นั้นเราก็ตอบข้อกอไก่ได้เลยนะครับข้อ16ถ้าปฏิกิริยาต่อไปนี้อยู่ในภาวะสมดุลปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ได้สรุปถูกต้องนะครับถ้าระบบอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยนะครับความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตการและผลิตภัณฑ์จะคงที่นะครับจะคงที่ข้อ17กำหนดให้ค่าที่สมดุลนะครับของปฏิกิริยาต่อไปนี้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ A B C D ตามลำดับเขาถามว่าค่า K4 เนี่ยนะครับ K4 มีค่าเท่ากับเท่าใดจากโจทย์ข้อนี้นะครับสมการนี้เนี่ยครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ3สมการข้างต้นในลักษณะ1มีตัวเลขอะไรคูณเข้าไปไหม2กับสมการไหม3แน่นอนจะต้องเอามารวมกันใช่ไหมครับนะฮะทีนี้หลักการก็คือให้เราพิจารณาสารทีละสารนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมการที่1สมการที่2และสมการที่3อย่างไรอย่างเช่นตัวนี้ N2O นะครับ N2O ก็คือสารนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็น 2N2O อยู่นะครับต่อไป 3O2 ตรงนี้เป็น 2O2 ตรงนี้เป็น O เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันน่าที่จะเอาเนี่ยนะครับเอาสมการเนี้ยที่3เนี่ยเอา2คูณเข้าไปในสมการที่3นะครับดังนั้นตัวนี้เราเอา2คูณเข้าไปในสมการที่3ค่า k ใหม่ที่ได้จากการเอา2คูณเข้าไปในสมการเนี่ยเราจะต้องเป็น k ใหม่ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ c ยกกำลัง2ใช่ไหมครับต่อไป 2n2o4 ไหน 2n2o4 ตัวนี้ครับ 2n2o4 แต่เผอิญมันอยู่ฝั่งนี้นะครับงั้นมันก็น่าที่จะกลับสมการนะครับนั้น k ใหม่ตัวนี้ก็น่าที่จะเป็นเศษ1ส่วน b แล้วทีนี้เราเอามารวมกันนะครับเมื่อเอา2คูณเข้าไปในสมการนี้ตัวนี้ก็จะเป็น4ตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวนี้ก็จะเป็น4นะครับนะฮะโอเคไหมครับแล้วเรากลับสมการนี้ด้วยนะครับพอเรากลับสมการ CNO2 CNO2 ก็เท่ากับ CNO2 ก็ตัดกันไปก็หายกันไปแล้วก็ CO2 กับ O2 ตัวนี้ก็จะเหลือ 3O2 นะครับนั้นเราได้อะไรบ้าง K4 ตัวนี้ก็น่าที่จะเท่ากับ A นะครับ A คูณเพราะว่าเราเอามารวมกันใช่ไหมครับคูณ A คูณนะครับคูณเศษ1ส่วน B คูณ C ยกกำลัง2เวลาเราเอามาเขียนใหม่เราก็ได้ A คูณ C กำลัง2ส่วน B ตอบข้ององูครับนักเรียนนะฮะต่อไปข้อ18ข้อใดที่แสดงค่าที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ได้ถูกต้องในการเขียนสมการค่าที่สมดุลนะครับสารที่เราจะไม่นำมาเขียนในสมการก็จะมี2ตัวก็คือ L กับ S ดังนั้นก็จะเหลือสารของตัวนี้เราก็สามารถที่ตอบได้เลยข้อของงูข้อนี้ง่ายนะครับข้อ19ปฏิกิริยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีค่าที่สมดุลก็คือ K1 สำหรับปฏิกิริยานี้มีค่าที่สมดุลเท่ากับเท่าใดข้อนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยง่ายนะครับจากสมการข้างต้นตรงนี้นะครับเกิดจากการที่เรานำสมการนี้มาคูณด้วย2ใช่ไหมครับดังนั้นค่า k ของสมการนี้จึงเป็น k1 ยกกำลัง2นะครับก็ตอบข้อเนี่ยครับข้อไขข้อ20ค่าที่สมดุลของปฏิกิริยาครูเขียนอะไรเนี่ยค่าที่สมดุลของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับค่าที่สมดุลของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ยิ่งง่ายเหมือนกันนะครับนะฮะก็คือจากเดิมเป็น2ใช่ไหมครับพอมาเป็นตรงนี้2หารก็แสดงว่ามันเอาเศษ1ส่วน2คูณเข้าไปถ้าเราเอาเศษ1ส่วน2คูณเข้าไปค่าที่ใหม่ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ
ยกกำลังเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับข้อไหนบ้างเนี่ย2ยกกำลังเศษ1ส่วน2ก็ประมาณ1จุดกว่าๆเนี่ย1.4กว่าๆนะครับแล้วทีนี้10ยกกำลังลบ2คูณเศษ1ส่วน2ก็เท่ากับลบ1ตอบข้ององูโอเคไหมครับนักเรียนก็ประมาณนี้นะครับใครได้กี่คะแนนก็ลองพิจารณาเองนะครับส่วนข้อเขียนตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันโอเคนะครับสวัสดี